เรื่องที่พี่ทิเคยคิดไม่ตกมีแฟนดีไหมทำไมเวลาพูดถึงเรื่องนี้พี่ทิยิ้มดูมีแบบยิ้มมากก็ต้องยิ้มสวยเผื่อมีเข้ามามันเดย์มันดีเอกี้ออมอุ๊ยมาแล้วว่าเขินอ่ะเขินทำไมอ่ะพิตินาคือผู้ที่ให้ชีวิตใหม่จากดังแค่นี้นะคะดังขึ้นมาอีกงานเพิ่มไม่ใช่งานพิธีกรงานพิธีกรสิบ้าเหรอ งานครบร้องเพลงจ้ะเป็นไม่ได้แต่ว่าก็ซ้อมเต้นอยู่ที่บ้านนั่นไงอยู่นี่ไงพี่ติดูออกไหมคะตอนที่เห็นแรกว่าอีนี่เป็นแน่นอนไม่นะเรียบร้อยเนาะพี่คิดว่าวันนึงเขาจะมา cover เป็นพี่ใช่ไหมไม่เคยคิดเลยเห็นแล้วตกใจยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนส่งคลิปมาให้ดูเนี่ยเราก็ดูแล้วแบบงานอะไรเนี่ยฉันไปเล่นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมากทีนี้เราย้อนไปดีกว่าเรื่องของฉายาของพิตินาก็คือ Queen of Dance เต้นมาจะ30ปีแล้วนะคะอย่าเมื่อไม่นานมานี้เองเพราะพี่เป็นผู้หญิงคนแรกแล้วแทบจะเป็นคนเดียวที่ขายเทปทั้งแบบร้านตลับยาวไป4ชุดใช่แต่ว่าชุด3เนี่ยเป็นชุดที่ยอดสูงที่สุด3ล้านกว่าที่มีช่วงที่แบบเบื่อๆเซ็งๆอยากเข้าอยากออกอยากอะไรอย่างงี้มั้ยคะก็ชุด3เนี่ยแหละเป็นอัลบั้มที่มัน successful ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเยอะมากแล้วก็มันไม่ได้พักเลยอ่ะมันก็มีอารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยทำไมต้องเหนื่อยขนาดนี้ทำไมต้องทำเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรทำให้พี่ตินากลับมาเราเลือกเองไงในเมื่อตรงนี้มันคือสิ่งที่เรารักแล้วก็มันคือสิ่งที่เราอยากทำมากที่สุดในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่มันจะต้องตามมาพี่ติอยากจะแนะนำคนอื่นที่กำลังรู้สึกเขาเหนื่อยก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่มันไม่เหนื่อยแล้วไม่มีอะไรที่เราได้มาแบบง่ายๆมันต้องมีการแลกเปลี่ยนคือคุณอยู่ดีๆเนี่ยมันคุณจะมาขายอัลบั้มได้คุณไม่ทำอะไรเลยเนี่ยคุณจะมีคนรักหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าเหนื่อยแต่ว่ามันคุ้มค่าเหนื่อยมากพี่ไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินทองอะไรนะแต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยคือเราได้คนที่รักเราเราได้คนที่เขามีความสุขกับงานของเรามันเป็นพลังอย่างหนึ่งทำให้พี่บอกว่ายัง go on อยู่ตรงนี้อยู่เหตุการณ์พลิกล็อกเกินคาดฝันของพิตินาคือการที่ออกมาเปิดตัวครั้งแรกแล้วก็อัลบั้มขายได้ล้านก็ถือว่าพลิกล็อกคอนเสิร์ตของพิติห้างแตกเขาจองบัตรกันแบบว่าไม่ทันอ่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนั้นก็รู้สึกร้านพูม่านี่กระจกเขาแตกไปเลยเพราะว่าคนแบบก็เลยต้องบอกว่าไปขายที่ลานจอดรถแต่มีอันนึงเนี่ยคือบอกว่าคนก็มารอกันตั้งแต่แบบ 4-5 ทุ่มเพื่อที่จะได้แบบอะไรเงี้ยเขาก็นอนกันที่ลานจอดรถกันเลยพอตอนเช้าเนี่ยเปิดให้ขายบัตรปุ๊บ15นาทีบัตรหมดทีมงานกระซิบกันยังไงต้องรีบเพนเรื่องที่พี่ติเคยคิดไม่ตกและเป็นปัญหาที่ตัวเองคิดแทบไม่ออกเลยคือมันไม่รู้มีแฟนดีไหมทำไมเวลาพูดถึงเรื่องนี้พี่ติยิ้มดูมีแบบจะเลือกมาก็ต้องยิ้มสวยเผื่อมีเข้ามาเรื่องยากไหมคนอย่างคริสติน่าอากิล่ายากชีวิตของเราเนี่ยเราอย่าเอาคนอื่นมากำหนดให้เรามีความสุขแล้วหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันต้องมีแฟนเพราะนั่นไม่เดี๋ยวเหงาบางทีมีแฟนมันก็เหงาได้นะถ้าเราไปเจอคนที่มันไม่ดีเนอะแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยของพี่เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าถ้าตราบใดที่พี่ยังไม่เจอคนที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้และคนที่ใช่แบบอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจนะพี่คิดว่าพี่ไม่ต้องมีหรอก อย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนเขาฟังอยู่เกิดเขาชอบพี่ติเนี่ยเขาจะมายังไงดีก็ต้องเป็นธรรมชาตินะก็คือต้องเป็นตัวของเขาเองเป็นตัวของเขาเองในแบบที่พี่ชอบไงวะเป็นตัวของเขาเองในแบบถ้าเราไม่ที่เราคุยกันเราจะได้เห็นเลยว่าการที่คนคนนึงจะทำงานและประสบความสำเร็จมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆทุกอย่างต้องมีการแลกมันต้องมีการเสียสละแต่เพียงแต่ว่าบนการเสียสละนั้นมันต้องประกอบไปด้วยความรักด้วยแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ให้พี่ตินาบอกอยากให้เขาใช้ชีวิตที่มีความสุขเขาควรจะทำยังไงทุกวันนี้บางคนเนี่ยอาจจะมองไกลมองย้อนหลังมองไปไกลเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยเราถามตัวเองก่อนแล้วกันว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เรามีความสุขหรือเปล่าเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยทำงานแล้วก็แบบไม่ได้ชอบมันก็ไม่มีความสุขนะแต่บางคนก็อาจจะเลือกไม่ได้แต่ว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ attitude ของคนเรามากกว่าความคิดมุมมองกับสิ่งที่เรามีอยู่รอบข้างมากกว่าถ้าเราจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่มีความสุขมันก็คือไม่มีความสุขเราอาจจะไม่ได้รักในตอนต้นแต่ถ้าเราหาแง่ดีของมันเจออย่างน้อยที่สุดเราจะไม่ทุกข์กับมัน Monday มันดีเอกี้ออม